สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางแดดอาสวดนะครับซึ่งมันมีรายงานข่าวร้อนแรงกันออกมาในช่วงราวห้าทุ่มของวันที่19ที่ผ่านมานะครับก็มาสรุปคลิปสั้นให้เราฟังกันนะครับคือตามรายงานเนี่ยมันมีการระบุกันออกมานะครับว่านิวคาสเซิลได้มีการยืนยันว่าแดนอาร์สเวิร์ดจะมีการหยุดทำงานที่สโมสรแต่สัญญาแล้วก็การจ้างค่าแรงเนี่ยยังคงดำเนินการกันต่อไปตามเดิมนะครับซึ่งจนกว่าสโมสรจะหาตัวทดแทนแล้วก็หาเรื่องของข้อตกลงชดเชยค่าจ้างชดเชยอะไรต่างจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราได้แล้วก็ทำให้สโมสรขี้ขลาดกันได้ก็ต้องมีการเคลียร์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับว่าจะมีคำตอบอย่างไรนะฮะซึ่งทางนิวคาสเซิลเขาก็มีการเรียกร้องข้างเยอะนะครับในเรื่องของเม็ดเงินค่าชดเชยนะฮะแต่ทางฝั่งของแดนแอสเวิร์ดกับสโมสรแมนยูเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของข้อตกลงครับเพราะว่าแมนยูแล้วก็ทางฝั่งของแดนแอสเวิร์ดเนี่ยมีการตกลงกันได้แล้วตามกระแสข่าวนะครับตอนนี้มันก็เหลือเพียงแต่ระหว่างสโมสรที่จะต้องพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับหาตกลงร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันครับก็คือดาร์เรนอิลนะครับ CEO ของนิวคาสเซิลออกมายอมรับเองนะครับว่าเราเนี่ยผิดหวังแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แดนแอสเวิร์ดเลือกที่จะอำลาทีมไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีมเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการทางด้านกีฬาคนใหม่เข้ามาโดยทันทีนะครับเรื่องนี้โรมาโน่ก็ยืนยันว่าแดนแอสเวิร์ดเนี่ยได้มีการตกลงร่วมทีมแมนยูแล้วนะครับเหลือเพียงหารือเรื่องของค่าชดเชยเร็วๆนี้เท่านั้นเองขณะที่ทางฝั่งของ ESPN ครับก็มีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยจะไม่จ่ายเงินระดับสูงอยู่ที่ราวๆ 15-20 ล้านปอนด์อย่างที่นิวคาสเซิลมีการเรียกร้องกันออกมานะครับคือถ้าเกิดแมนยูจ่ายแมนยูก็จะได้ดึงแดนแอสเวิร์ดเนี่ยมาเริ่มงานกับทีมโดยทันทีนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยจะไม่ทำตามแบบนั้นแต่ถ้าเกิดจะยื่นจริงๆเนี่ยแมนยูอาจจะยื่นในเรื่องของวงเงินที่ไม่เกิน15ล้านปอนด์หรือไม่เกิน20ล้านปอนด์นั่นเองนะครับและถ้าเกิดยังทำไม่สำเร็จแมนยูก็เต็มใจรอต่อไปแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันกับจอห์นเมอร์เทอร์แล้วก็เอเดรียน เทนฮากรอไปก่อนรอให้เรื่องของแดนแอสเวิร์ดกับแมนยูเนี่ยเคลียร์กันเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยมาทำงานมันก็ไม่สายเกินไปนะครับตามรายงานจาก The Independent ครับที่มีการระบุกันออกมากับว่าคนที่เป็นคนสำคัญในการเจรจาดึงแดนแอสเวิร์ดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับชองโคสบองนะครับที่ถือว่าเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนยูมี2รายนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือเซอร์เดฟเบลฟอร์ดแล้วก็ชองโคสบองนี่แหละที่ตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญในการเจรจาดึงแอสเวิร์ดเข้ามาอย่างที่บอกกันไปครับแมนยูแล้วก็แดนแอสเวิร์ดมีการบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะระหว่างสโมสรแล้วก็ตัวของผู้อำนวยการท่านนี้การแต่งตั้งแดนแอสเวิร์ดเป็นไปตามแผนของโอมาเบอร์ราดาครับ CEO คนใหม่ของแมนยูที่จะเข้ามารับงานในช่วงหลังจากจบซีซั่นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไลน์อัพบอร์ดบริหารที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับโอมาเบอร์ราดาเป็น CEOแดนแอสเวิร์ดเป็นผู้อำนวยการทางกีฬาแล้วก็ยังเชื่อกันได้ว่าจะมีบทบาทสำคัญอีกมากมายที่จะตามเข้ามานะครับส่วนทางฝั่งของแกรี่เนวิลครับเนวิลเนี่ยก็มีการออกมาคอมเมนต์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะจบเรื่องนี้ลงด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญาเพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการใครสักคนเข้ามาในตำแหน่งนี้ก่อนตลาดซื้อขายรอบถัดไปเนี่ยเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการหากคุณจ่ายราวๆ10ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวแดนแอสเวิร์ดเข้ามาคุณอาจจะไม่ต้องเสียเงินไปอีก100ล้านปอนด์ไปกับการซื้อนักเตะแบบไปห่วยอีกต่อไปแดนแอสเวิร์ดทำงานได้อย่างน่าทึ่งนะครับกับทางเวสต์บอมแล้วก็ทีมชาติอังกฤษร่วมกันกับ FA ผมเนี่ยแปลกใจมากเลยตอนที่เขาเนี่ยไปรับงานกับทางไบรตันแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยทำกับทางไบรตันก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาทำผลงานที่น่าทึ่งแล้วก็ตรวจสอบสิ่งต่างๆยกระดับให้กับนิวคาสเซิลสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำในตอนนี้ก็คือหยุดความเลอะเทอะของทีมซะเมื่อใดก็ตามครับที่พวกเขาเนี่ยยกหูโทรศัพท์ไปยังสโมสรอื่นๆทั่วทางยุโรปเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการแอบคิดว่ารอรับทรัพย์นะฮะหรืออารมณ์ประมาณว่ามีหมูเนี่ยมาให้เชิดอีกแล้วนะครับซึ่งทางแดนแอสเวิร์ดเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาหยุดเรื่องดังกล่าวนะครับเขาเนี่ยปรับตัวกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็แดนแอสเวิร์ดจะมีการประเมินเรื่องต่างๆได้ดีมากๆเช่นเดียวกัน
นะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลเนี่ยพูดมาแล้วก็ตรงใจผมพอสมควรเลยนะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคือทุ่ม10ล้านปอนด์แต่แน่นอนว่าวิธีการซื้อขายนักเตะของแมนยูหลังจากเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบบไปโดนโกงค่าตัวเหมือนกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปากวางมือไปแล้วก็นักเตะที่ว่ากันว่ามีโอกาสครับที่ทางแดนแลสเวิร์ธจะมีการแนะนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งทั้ง3รายเนี่ยก็เป็นนักเตะของทางนิวคาสเซิลที่อาจจะหนีบมาที่สโมสรแมนยูด้วยหนึ่งในนั้นก็คือบรูโน่กิเมนไลส์นะฮะกองกลางตัวเก่งชาวบราซิลของทางนิวคาสเซิลที่ผลงานดีแบบดีวันดีคืนแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเช่นเดียวกันเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็โดนเพ่งเล็งเกี่ยวกับกฎทางด้านการเงินอยู่นะครับแล้วก็รายที่2ครับเป็นกองหลังตัวกลางอย่างสเวนบอสแมนนะครับซึ่งกองหลังรายนี้นะครับก็เคยมีข่าวกับแมนยูมาอยู่แล้วบ้างก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับกระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยก็เงียบหายไปจริงๆเนี่ยสเวนบอสแมนเคยมีข่าวกับทางแมนยูตั้งแต่ตอนเล่นให้กับลิวแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะฮอลแลนด์ด้วยนะครับส่วนในรายของอเล็กซานเดอร์อีซักครับเป็นรายที่3ที่เชื่อกันได้ว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยจะมีการทุ่มซื้อนักเตะหรือดาร์ลสุดอาจจะมีการดึงนักเตะจากนิวคาสเซิลเข้ามาเนี่ยอีซักก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมแล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังมองหาศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมกันอยู่นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ